สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีปฏิรูปกฎหมายกับดิฉันชนิดนันท์ปุณานิธินะคะคุณผู้ชมคะนอกจากประเด็นใหญ่เรื่องของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการช่วยเหลือประชาชนในแง่กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคดีอาญาเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำคุกและมีโทษที่ค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยนะคะแต่ว่าการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในเชิงกฎหมายนี่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่าถ้าประชาชนมีความรู้มีความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายแล้วนะคะก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันให้เรื่องของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสำเร็จได้มากขึ้นด้วยแต่ในปัจจุบันนี้นะคะการช่วยเหลือประชาชนในแง่มุมของกฎหมายมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเป็นปัญหาในจุดไหนบ้างและจะนำไปสู่การปฏิรูปได้อย่างไรพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์สมชายหอมละออกรรมการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้กันค่ะและในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในเชิงกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคดีอาญาเนี่ยนะคะปัจจุบันมีปัญหาในรูปแบบไหนอย่างไรและต้องนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายอย่างไรช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์สมชายหอมละออค่ะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายค่ะคุณชนิดนันท์ครับก่อนอื่นต้องเรียนถามก่อนค่ะอาจารย์คะการช่วยเหลือประชาชนในกฎหมายในเชิงของกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาญาที่ว่านี่นะคะอาจารย์คะจริงๆแล้วมันมีการช่วยเหลือกฎหมายในแง่ไหนอย่างไรแล้วทำไมเราต้องเน้นไปที่เรื่องของคดีอาญาอันนี้ต้องพูดนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราในสังคมเนี่ยนะครับเรื่องจริงรัฐบาลยุคสมัยต่างๆก็พยายามชูประเด็นเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่ก็ยังไม่สำเร็จกันสักทีนะครับรัฐบาลไหนขึ้นมานะครับแทนที่จะปฏิรูปตำรวจนะครับก็กลับใช้ตำรวจเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือในทางการเมืองอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนในช่วงโดยเฉพาะยิ่งความขัดแย้งในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับนั้นความหวังที่จะให้รัฐบาลเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยากมากทีเดียวนะครับทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยจึงหันเหนะครับแนวทางหรือเรียกว่ายุทธศาสตร์ในการที่จะนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไปอีกแนวหนึ่งนะครับแน่นอนว่าการผลักดันให้รัฐบาลรัฐสภาปรับปรุงเนี่ยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเนี่ยยังต้องทำอยู่แต่เราคิดว่าการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนจะมีส่วนช่วยนะครับในการค่อยๆปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับซึ่งการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีพลังหรือมีบทบาทในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องหมายว่าอันที่หนึ่งเนี่ยประชาชนต้องมีความรู้ความรู้เนี่ยไม่ใช่ความรู้ทางกฎหมายเท่านั้นแน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่ารู้เชี่ยวชาญเหมือนกับนักกฎหมายอันนี้ก็ยากนะคะอาจารย์ใช่เป็นไปไม่ได้แหละครับแต่ประชาชนเนี่ยในฐานะเป็นพลเมืองอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับก็ต้องรู้กฎหมายในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่รู้กฎหมายอย่างเดียวต้องรู้ถึงสิทธินะครับและหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับรู้ถึงขั้นที่ว่ามีจิตสำนึกนะครับเช่นถ้าเห็นใครถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยถ้าตัวเองไม่ได้ถูกละเมิดนะก็ต้องรู้สึกเดือดร้อนนะฮะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เป็นธรรมจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องถึงขั้นนั้นอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยนอกจากประชาชนมีความรู้แล้วนะครับประชาชนจะต้องมีช่องทางนะครับในการที่จะเรียกว่าใช้ความรู้ของตัวเองทั้งในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของตัวเองหรือปกป้องสิทธิเสรีภาพคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งปัจจุบันนี้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเยอะแต่ดูเหมือนว่าจะไปเน้นในเรื่องสิทธิทางการเมืองซึ่งเข้าใจเป็นคนละทางนะค่ะค่ะแต่เรื่องพื้นฐานเนี่ยซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคล
อันนี้ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อาจารย์ดิฉันมีตัวอย่างเพราะว่าอย่างเราทำข่าวอ่านข่าวมาเนี่ยมันจะมีบางกรณีที่เหมือนกับว่าประชาชนเวลาเขารู้กฎหมายเนี่ยเวลาสมมุตินะคะโดนตำรวจจับคือบางทีเนี่ยตำรวจก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทุกคนนะคะแต่จะมีบางส่วนที่มาจับโดยที่คิดว่าประชาชนอ่ะมันไม่รู้เขาไม่รู้ข้อกฎหมายแต่พอประชาชนรู้ข้อกฎหมายแล้วสามารถที่จะเถียงได้ว่าคุณจับในข้อหาอะไรอย่างไรเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็คือการปกป้องสิทธิซึ่งโดยไปปกติทั่วไปเอาดิฉันเองฉันก็ไม่รู้นะคะอาจารย์ว่าเราจริงๆมีสิทธิหรือว่าควรจะแบบเถียงยังไงได้บ้างเพื่อปกป้องสิทธิอันนี้ต้องอาศัยสื่อด้วยสื่อจะต้องให้ความรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่เรื่องละครอย่างเดียวนะครับซึ่งในหลายประเทศเนี่ยการให้ความรู้ผ่านสื่อเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะยิ่งสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับนอกจากประชาชนมีความรู้นะครับก็ต้องมีการเป็นเครือข่ายนะครับเช่นเครือข่ายเฝ้าระวังนะครับไม่ใช่ระวังจนผู้ร้ายด้วยนะแต่ก็ต้องระวังการปฏิบัติที่นอกลู่นอกทางของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับรัฐเนี่ยต้องส่งเสริมเรื่องพวกนี้ครับโดยเฉพาะยิ่งรัฐจะต้องส่งเสริมผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและกฎหมายนะครับให้เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับซึ่งในแง่นี้เองเนี่ยรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยจึงกำหนดว่ารัฐมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนนะครับนี่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับทั้งรัฐธรรมนูญปี40นะครับทั้งรัฐธรรมนูญปี50ก็กำหนดไว้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยองค์การสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยก็ได้พัฒนานะครับแนวคิดในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะครับออกมาเป็นเรียกว่าหลักการนะครับหรือแนวทางปฏิบัตินะครับให้รัฐสมาชิกเนี่ยนำไปใช้เขาเรียกว่า UN หลักการสหประชาชาติว่าด้วยแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติและหลักการการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายซึ่งผ่านสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็น่าภูมิใจครับว่าองค์พานะครับของเราเนี่ยก็มีบทบาทนะครับสำคัญในการผลักดันในเรื่องนี้นะครับค่ะเอ๊ะใช่หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ใช่คลินิกยุติธรรมคลินิกกฎหมายหรือว่าสภาทนายความที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนเหล่านี้อยู่หรือเปล่าครับเมื่อมีรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีการช่วยเหลือประชาชนกฎหมายโดยรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ในประมวลกฎหมายวิธีพิธากรรมอาญานะครับก็กำหนดไว้ว่าศาลนะครับมีหน้าที่ในการหาทนายความให้กับจำเลยในคดีที่สำคัญสำคัญนะครับคดีไม่ใช่สำคัญคดีที่ร้ายแรงอย่างนี้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีครับแต่มีไม่เพียงพอไม่ทั่วถึงนะครับนอกจากไม่เพียงพอไม่ทั่วถึงนะครับแล้วเนี่ยยังมีสถานะเรียกว่าแบ่งเป็นหลายแบบค่ะนะครับไม่ใช่หลายแบบคือหลายหน่วยงานไม่มีบูรณาการคือไม่มีความเป็นเอกภาพในการทํางานคือความต่างน่ะดีแต่ความต่างนั้นต้องมีบูรณาการมีการประสานคือต่างคนต่างทําใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่สําคัญที่เราให้ความสนใจก็คือว่าแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยนะครับนอกจากจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบแล้วเนี่ยอย่างเช่นต้องยอมรับนะครับผมมีอาชีพเป็นทนายความทนายที่ศาลแต่งตั้งให้กับจำเลยในคดีอาญาเนี่ยมักจะเป็นทนายใหม่นะครับถึงแม้ท่านจะมีใบอนุญาตว่าความแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าความรู้ความสามารถในการว่าความแก้ต่างเนี่ยให้กับจำเลยเนี่ยก็ยังน้อยนะครับบางทีท่านไปรับคดีเหล่านี้มาก็เพื่อที่จะฝึกฝนนะครับความชนิดชำนาญเท่ากับว่าท่านเรียนรู้นะครับโดยเรียกว่าอาจจะจ่ายด้วยราคาแพงของเสรีภาพนะครับอิสรภาพของจำเลยอย่างนี้นะครับนอกจากเป็นปัญหานี้แล้วเนี่ยที่สำคัญก็คือว่าแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยยังไม่มีลักษณะที่ว่าคือถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า empower คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีพลังทางกฎหมายขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นแนวทางของสหประชาชาติครับว่าถ้าเราจะช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนี่ยต้องให้ประชาชนเนี่ยเขามีพลังทางกฎหมายนะครับมีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมั่นนะครับว่าความรู้ความเข้าใจนะครับเครือข่ายทั้งของเอกชนและของรัฐ
หรือของเขาเองเนี่ยมันมีพลังพอที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของเขาได้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือเป็นคู่ความในคดีแพ่งก็ตามนะครับซึ่งจะต้องมีลักษณะของการปลุกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมนะครับทนายความโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อจะรับว่าความให้ใครเนี่ยบางทีแทบไม่ได้คุยกับจำเลยเลยนะไปเจอกันหน้าบัลลังก์นะตอนสืบพยานแล้วก็ถามนิดหน่อยซึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องมีลักษณะของการเรียกว่ามีส่วนร่วมของลูกความของเรานะครับไม่ใช่ส่วนร่วมของลูกความอย่างเดียวบางทีพยานด้วยนะครับครอบครัวด้วยนะครับหรือชุมชนด้วยคือบางทีดิฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่คนไทยนะคะอาจารย์ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายจะเห็นน้อยรายจริงๆที่ลุกขึ้นมา empower หรือว่ามีพลังในการดำเนินการอย่างเช่นต้องเป็นชุมชนเข้มแข็งจริงๆที่ขึ้นมาต่อสู้ในเรื่องของเขื่อนอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นน้อยมากในประเทศตอนนี้เพราะว่าเขาขาดความรู้ขาดจิตสำนึกแล้วก็ความการขาดความเชื่อมั่นผมยกตัวอย่างเช่นหลักการอันหนึ่งเนี่ยของสหประชาชาติในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยที่รัฐต้องให้เนี่ย คือการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนงั้นถ้าเราจะไปเผยแพร่ความรู้เนี่ยเราไปพูดว่าไอ้นั่นคุณก็ทำไม่ได้ไอ้นี่คุณก็ทำไม่ได้ ใช่ไหมครับเช่นชาวบ้านที่อยู่ในป่าสงวนเนี่ยเขาก็เกิดมาอุแวะเนี่ยผิดแล้วนะเกิดมาเรียกว่าเป็นอาญากรตั้งแต่เกิดพอเกิดมาเนี่ยพ่อแม่อยู่ในเขตป่าสงวนเนี่ยผิดแล้วเขาฟังไปเขาก็ฝ่อครับมันรู้สึกปลูกฝังอยู่ตั้งแต่เล็กๆแทนที่จะมีความรู้สึกเชื่อมั่นว่านี่นะมันมีปัญหาอย่างนี้นะไม่มีที่ทำกินหรือเขาอยู่ในที่ดินนี้มาตั้งแต่7ชั่วโคตรแล้วใช่ไหมครับกระบวนการยุติธรรมจะช่วยแก้ปัญหาเขาได้ยังไงค่ะค่ะฟังแล้วก็ฝ่อหมดคุณไม่เข้าคุกนะคุณก็ต้องออกไปนั่นสิคะมีอยู่สองอย่างอย่างนี้มันไม่ได้ครับมันก็ไม่ใช่แนวทางที่เราเรียกว่าสร้างพลังนะครับค่ะเอาล่ะตรงนี้น่าสนใจค่ะอาจารย์สมชายคะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาอย่างที่ว่านี่นะคะมันมีในทุกระดับจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาขาดโอกาสทางสังคมแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สมชายเน้นคือการให้ความรู้และช่องทางในการที่เขาจะได้ออกมามีส่วนร่วมนี่นะคะจะทำอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรจะปฏิรูปอย่างไรให้ได้ผลเป็นรูปธรรมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมชายเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงนี้เราจะนำไปสู่เรื่องของการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างที่มีปัญหาในช่วงเบรกที่แล้วแล้วเราเห็นภาพกันเลยนะคะว่ามันเป็นปัญหาในส่วนของสังคมไทยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ขาดโอกาสทางสังคมนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้มันควรจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการปฏิรูปในจุดไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือเราเห็นว่าถ้ารัฐสามารถจัดการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายได้ดีตามแนวทางของสหประชาชาติแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสร้างพลังทางกฎหมายเนี่ยนะครับความตื่นตัวทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนที่เขาจะต่อสู้เพื่อสิทธิปกป้องสิทธิเสรีภาพของเขาหรือคนรอบข้างเขาได้อันนี้นะครับเราถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าคนมีความรู้ความตื่นตัวมีเครือข่ายมีพลังจะมีส่วนในการที่จะผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยทั้งระบบเลยนะฮะเข้าไปอยู่ในรูปในรอยเช่นถ้าตำรวจจะใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็จะต้องถูกตรวจสอบนะครับเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาบอกว่าถ้าจะจับเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อหาแจ้งสิทธิ์นะครับถ้าประชาชนรู้นะว่าต้องแจ้งสิทธิ์นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์นะครับแจ้งญาติได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าตำรวจไม่ทำกลับพาไปในมุมมืดแล้วก็ต่อรองนะครับแน่นอนตำรวจบางคนทำอย่างนี้เพื่อที่จะรับเงินรับทองอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะรู้เลยว่าอันนี้ไม่ถูกเมื่อไม่ถูกเขาสามารถที่จะดำเนินการอย่างไรก็ได้เ
ช่นบางทีก็อาจจะถ่ายคลิปไว้เคยเห็นไหมครับเคยค่ะมีการถ่ายคลิปไว้แล้วมาเปิดโปงอย่างเงี้ยนะครับทั้งที่บางทีเขาก็อาจจะกลัวหน่อยแต่ถ้ามากไปกว่านั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกว่าพูดกับตำรวจได้นะครับเขาสามารถที่จะโทรหาทนายความได้นะครับที่จะให้ความช่วยเหลือได้นั้นเราคิดว่าทุกขั้นตอนเลยถ้าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมีความตื่นตัวมีพลังมีความเชื่อมั่นและมีการช่วยทางกฎหมายที่ดีมีทนายความที่ดีเนี่ยเขาจะทำให้กระบวนการธรรมเนี่ยเข้ารูปเข้ารอยครับอันนี้จะเป็นบทบาทที่สำคัญมากประเด็นตรงที่อาจารย์ย้ำในเรื่องของการให้ความรู้คำปรึกษาเพื่อสร้างพลังและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรามีการสร้างองค์ความรู้แบบนี้ให้กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนหน่วยงานต่างๆก็มีทำอยู่นะครับที่สำคัญก็คือสภาทนายความนะครับสภาทนายความเนี่ยถ้าในระบบของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับหรือที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยของประชาชนนะครับซึ่งแนวทางในการให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องกับแนวทางของสภาชาติคือให้ความรู้ความตื่นตัวนะครับกับประชาชนนอกจากนั้นก็มีหน่วยงานอื่นครับที่ทำอย่างเช่นกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับเน้นในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนนะครับสำนักงานการสูงสุดอย่างนี้นะครับก็เน้นกฎหมายในชีวิตประจำวันต่างๆเหล่านี้คือนอกจากแนวทางที่จะต้องเป็นแนวทางในการสร้างพลังแล้วเนี่ยนะครับหลักการสัมปชัญญะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ว่าความในศาลเท่านั้นแต่หมายถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจนะครับการให้คำปรึกษานะครับกับประชาชนหรือชุมชนในด้านกฎหมายการฝึกอบรมที่เราเรียกว่าทนายตีนเปล่าหรือทนายเท้าเปล่าหรือทนายชุมชนก็คือคนที่อาจจะไม่ได้จบกฎหมายเลยนะครับแต่มีความรู้ความสนใจอ่ะมีความรู้อ่านออกเขียนได้สนใจที่จะมีความรู้ทางกฎหมายให้มากหน่อยกับมากกว่าชาวบ้านหน่อยพอที่จะเรียกว่าให้คําแนะนําปรึกษาเบื้องต้นกับชาวบ้านได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่หนักหนาสาหัสเนี่ยก็ให้ทนายความหรือนักกฎหมายในมหาวิทยาลัยนะครับให้ที่ปรึกษาให้ปรึกษาต่อไปนะครับนอกจากนั้นหน่วยบริการที่รัฐจะต้องส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยนะครับควรจะเป็นอิสระนะซึ่งมีทั้งสภาทนายความมีทั้งคลินิกกฎหมายในมหาวิทยาลัยมีทั้ง NGO ที่มีงานด้านนี้NGO บางองค์กรเนี่ยเขาเน้นความเชี่ยวชาญบางเรื่องเป็นพิเศษครับบางองค์กรทำเรื่องเด็กก็มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กมากมากกว่าเจ้าหน้าที่อีกนะมากกว่าสภาทนายอีกด้านผู้หญิงอย่างนี้ด้านความหลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยนะครับด้านผู้ลี้ภัยหรือด้านเรียกว่าแรงงานข้ามชาติหรือแม้แต่NGO ที่ทำงานด้านเกี่ยวกับคนงานหรือผู้พิการอย่างนี้เขาจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆงั้นผู้ที่จะให้บริการทางด้านการช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยต้องเป็นอิสระต้องไม่ถูกแทรกแซงโดยรัฐสนับสนุนทางด้านการเงินตรวจสอบเรื่องคุณภาพเรื่องต่างเหล่านี้นะครับจัดงบประมาณให้เพียงพอทั่วถึงนะครับแน่นอนว่านอกจากนั้นการช่วยเหลือทางกฎหมายเนี่ยเน้นคดีอาญานะเพราะว่าคดีอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องคนติดคุกติดตารางนะถ้าคนจนคนโง่อย่างนี้ก็แล้วกันใช้คำหยาบๆนะครับไม่มีคำรู้อ่ะคนไม่รู้อ่ะนะครับแต่ไม่มีทนายความที่จะไปต่อสู้คดีให้อย่างดีเนี่ยเราก็ถือว่าไม่ได้รับความยุติธรรมครับหลักการแฟร์ไทรหรือการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมหลักการหนึ่งก็คืออาวุธที่เท่าเทียมกันอีกฝ่ายหนึ่งมีพนักงานสอบสวนมีอัยการโอ้โหจบนิติบัณฑิตเลยนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีทนายความหรือมีทนายความมีใบอนุญาต1ปีอย่างเงี้ยมันไม่เท่ากันเลยนะครับมันไม่แฟร์นะครับเพราะว่าเหมือนกับคนชกมวยอ่ะเอารุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กมาชกกันอย่างเงี้ยมันสู้กันไม่ได้เขาเรียกว่าอาวุธที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นหลักการของความยุติธรรมถามใครก็ตอบได้ครับว่าถ้าเขาไม่มีทนายความไม่มีคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยเขาในการต่อสู้คดีเขาผิดหรือถูกยังไม่รู้เลยนะครับมันก็ถือว่าไม่ยุติธรรมดังนั้นมันต้องแก้ปัญหานี้โดยรัฐจะต้องจัดทนายความที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งแน่นอนมันคงไม่เท่ากับทนายความที่ค
คนจ้างกันเป็นแสนเป็นล้านได้นะครับแต่ก็ต้องพอสมควรนะครับเพื่อที่จะปกป้องนะครับความยุติธรรมได้นะครับค่ะอย่างนี้หลักกองสหประชาชาติจะต้องให้รัฐทำอย่างนี้ครับแต่ของเรานี่ยังไม่มีอาจารย์คะนอกจากจะหาคนที่มาช่วยเหลือว่าความที่อาจจะต้องมีฝีมือหน่อยแล้วเพื่อที่จะสู้กันได้เนี่ยเรื่องของเงินในการต่อสู้คดีล่ะคะอันนี้รัฐจะต้องจัดให้ก็ต้องมีการจัดตั้งเห็นมีการจัดตั้งเป็นปัจจุบันนี้รัฐก็สนับสนุนงบประมาณแล้วแต่เมื่อเทียบงบประมาณแล้วก็น้อยมากอันนี้ก็ต้องมีการจึงเป็นอันหนึ่งว่าทำไมทนายความที่มาเป็นทนายความอาสาเนี่ยนะครับที่ศาลตั้งให้ตั้งแต่เหล่านี้เนี่ยจึงไม่ค่อยมีคุณภาพเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากมาเราจะบอกว่าเออทนายความไม่มีอุดมการอุดมการก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเงินมันก็เป็นสิ่งจำเป็นอันนี้มันชีวิตจริงก็คือมันก็พอสมควรอ่ะคือไม่จำเป็นต้องสูงจนเหมือนกับว่าทนายในเชิงธุรกิจนะแต่ว่ามันก็ต้องไม่น้อยจนเรียกว่าทนายเองก็บางทีโดยผู้หญิงทนายจากจังหวัดครับลูกความมาหาและคนทุกคนยากมาก็ปฏิเสธก็ไม่ได้ครับเพราะมันขัดจริยธรรมก่อนทนายความก็เขาก็เอาค่าตอบแทนมาให้ก็เป็นพวกกล้วยอ้อยบ้างอะไรเงี้ยค่ารถไม่มีกลับก็ต้องควักค่าเดินทางให้ด้วยอะไรเงี้ยผมก็เจอทนายความรุ่นเก่าๆนะที่ท่านมีอุดมการณ์เหล่านี้นะครับก็เจอปัญหาอย่างนี้เยอะซึ่งในส่วนนี้เองรัฐจะต้องเข้าไปนะครับสงเคราะห์เข้าไปช่วยเพื่อที่จะพันดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมซึ่งถ้าประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมเสียแล้วสังคมก็ไม่สงบครับค่ะฉันชอบประโยคนี้ของอาจารย์ตอนปิดท้ายนะคะที่บอกว่าถ้าประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมซะแล้วสังคมก็ไม่สงบและทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาสังคมที่ไม่สงบรากเหง้ามันก็มาจากปัญหาเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เน้นมากเลยค่ะเรื่องของการให้ความรู้นะคะการให้เขามีเครือข่ายมีพลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขานะคะในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการรู้จักเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนมันสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริงค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์สมชายหอมละออกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะหมดเวลาของรายการสถานีปฏิรูปกฎหมายวันนี้แล้วนะคะและคุณผู้ชมถ้ามีคำแนะนำติชมอะไรที่น่าสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อกับเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนะคะทั้งทางอีเมลแอดเดรสค่ะ lrspring@hotmail.com นะคะหรือว่าจะพูดคุยผ่านทาง Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายโดยตรงก็ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์สมชายหอมละออนะคะดิฉันชนิดนันท์ปุณณานิธิและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ